วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่1มิถุนายน2565กองทัพจีนได้ออกมาระบุนะครับบอกว่าได้ดำเนินการลาดตระเวนเพื่อเตรียมความพร้อมในทะเลและน่านฟ้ารอบไต้หวันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะเป็นการกระทำที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดระหว่างสหรัฐกับทางด้านไต้หวันในแถลงการของกองบัญชาการกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในฝั่งตะวันออกระบุว่าการลาดตระเวนเตรียมพร้อมเกิดขึ้นรอบไต้หวันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการที่จำเป็นต้องรับมือกับการสมรู้ร่วมคิดระหว่างทางด้านสหรัฐกับไต้หวันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสหรัฐมักเคลื่อนไหวในประเด็นไต้หวันโดยพูดอย่างหนึ่งและก็กระทำอีกอย่างหนึ่งเป็นการยุยงและก็ให้การสนับสนุนกองกำลังเอกราชของไต้หวันซึ่งทำให้ไต้หวันตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของแถลงการของกองทัพจีนแถลงการยังบอกด้วยว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและกองทหารจีนยังจะคงเสริมความแข็งแกร่งในการฝึกทหารและเตรียมการเพื่อขัดขวางการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกและการกระทำของกลุ่มผู้สนับสนุนความเป็นอิสระของไต้หวันแม้จะไม่มีการระบุวันที่ทำการซ้อมรบที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ไต้หวันระบุเมื่อวันที่30พฤษภาคม2565เกิดการระเบิดพื้นที่ป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยมีเครื่องบินจีนเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวมากถึง30ลำในจำนวนนั้น20ลำเป็นเครื่องบินรบซึ่งการแสดงตัวแสดงตนของกองทัพจีนเนี่ยครับเหนือน่านฟ้าไต้หวันนั้นเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ของบริเวณหมู่เกาะปราตัสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวันเชื่อมต่อเข้าพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับน่าจะเป็นการแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นเนี่ยได้มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้นะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นพร้อมที่จะดำเนินการในการที่จะใช้กำลังเข้าช่วยเหลือไต้หวันหากว่าไต้หวันนั้นถูกทางด้านจีนนั้นรุกรานซึ่งเป็นการแสดงออกที่เรียกว่าผิดหลักจากเดิมที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยถือนโยบายที่คลุมเครือมาโดยตลอดลักษณะก็คือว่าสหรัฐอเมริกานั้นยอมรับว่ามีจีนเพียงจีนเดียวซึ่งจีนเพียงจีนเดียวนั้นก็รวมถึงไต้หวันด้วยแต่ว่าในส่วนหลักการอีกส่วนหนึ่งนั้นสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีหลักการที่จะสนับสนุนให้ไต้หวันนั้นมีความมั่นคงเรื่องของทางทหารและก็มีการอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันมาโดยตลอดซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับจีนมาโดยตลอดเช่นเดียวกันและจีนนั้นมักจะแสดงออกและก็มีการแถลงการตอบโต้ทางด้านสหรัฐอเมริกาอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าไต้หวันกับทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะล่าสุดนั้นมีสว.ของทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเดินทางมาเยือนไต้หวันนั่นก็คือแทมมี่ดักเวิร์ธนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของร่างกฎหมายพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยกำลังมีการรออนุมัติจากสภาคองเกรสซึ่งก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทางได้ไต้หวันกับสหรัฐอเมริกานั้นยกระดับเข้าไปอีกระดับหนึ่งนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและก็หลายฝ่ายนั้นจับตามองว่าจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนนั้นเนี่ยจะมาสู่สถานการณ์ระหว่างจีนกับไต้หวันในการที่จะนำไต้หวันกลับสู่อ้อมอกของจีนแผ่นดินใหญ่หรือไม่หากว่าไต้หวันนั้นเนี่ยครับคิดที่จะแยกตัวออกไปเป็นเอกราชนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ